สวัสดีครับผมบิวกิ้นครับพีพีครับมีนครับพวกคุณกำลังดูจอดอ Just Do It ครับว่าลีกวนยิ่งหัวคุยสิ้นสื่อเจียนว่าลีสิ่งเธอมิ่งยุ่นอู่ว่าผู้เรียนชุดกายรู้เหินต่อให้มีเวลามากีดกันใจฉันก็พุ่งไปหาเธอแต่ถ้ากีดกันด้วยโชคชะตาถ้าฉันไม่ยอมแพ้ฉันต้องทำยังไงแปลรักฉันด้วยใจเธอซีรีส์ Coming of Age จากนาดาวบางกอกบริษัทผู้ให้กำเนิดซีรีส์วัยรุ่นแห่งยุคฮอร์โมนวัยวาวุ่นและปรากฏการณ์ใครฆ่าประเสริฐในเลือดข้นคนจางและฉันไม่ใช่ลูกป๋าเหรอพูดออกมาได้เฮงซวยหลังจากเสียงตอบรับอันล้นหลามของ My Ambulance รักฉุดใจนายฉุกเฉินที่นอกจากเพลงประกอบที่ฮิตทะลุชาร์ตยังรักติดไซเรนแล้วเคมีของคู่หมอเต่าและทิวเขาที่รับบทโดยบิวกิ้นพุทธิพงษ์และพีพีกริชก็ได้กลายเป็นกระแสไปทั่วเอเชียจนเกิดเป็นโปรเจกต์พิเศษอย่าง BKPP Project หนึ่งในนั้นคือมินิซีรีส์ที่บอกเล่าความสัมพันธ์อันซับซ้อนของสองเด็กหนุ่มม.ปลายท่ามกลางสายลมและแสงสีของเมืองภูเก็ตยังแปลรักฉันด้วยใจเธอที่ถูกร้อยเรียงอย่างละเมียดละไมโดยบอสนฤเบศผู้มีผลงานซีรีส์คุณภาพอย่าง Project S ตอน Side by Side พี่น้องลูกขนไก่ที่คว้ารางวัลละครยอดเยี่ยมแห่งปีจากเวทีนาตราพี่เอ็มอ่ะอยากเล่นคู่กับน้องโด่งนะเต๋และโอเอ๋วสองเพื่อนสนิทร่วมฝันผู้เป็นคู่แข่งกันตั้งแต่วัยเด็กได้โคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งที่โรงเรียนกวดวิชาภาษาจีนเพื่อเตรียมสอบแอดมิชชั่นหวังเข้าคณะนิเทศศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเดียวกันเดินตามความฝันในการเป็นนักแสดงเรื่องชื่อมีไหมใครอยากจะเรียนนิเทศศาสตร์การกลับมาใกล้กันอีกครั้งมันก็ได้นำพาทั้งสองไปสู่ความรู้สึกใหม่ที่ต่างไม่เคยรู้สึกมาก่อนคือกูก็อยากขอโทษนี่คือเรื่องราวความรักและมิตรภาพอันจริงแท้ที่มีความฝันเป็นเดิมพันพร้อมจะฉีกกรอบและบรรทัดฐานของสังคมด้วยความสัมพันธ์อันบริสุทธิ์ที่โชคชะตาก็ไม่สามารถกีดกันได้เราเคยสัญญากับโอว่าถึงโอจะเปลี่ยนไปแค่ไหนเราก็ยังจะรักโอเหมือนเดิมแต่ก็ต้องยอมรับว่าความรู้สึกบางอย่างของเราเปลี่ยนไปบ้างเหมือนกันแปลรักฉันด้วยใจเธอ Part 2ในซีซั่นที่2นี้ทีมงานก็ได้เปลี่ยนทิศทางไปอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่คนกุมบังเหียนที่เปลี่ยนมาเป็นมีนทศพรมือเขียนบทจากน้องพี่ที่รักผู้มานั่งแทนผู้กำกับเป็นครั้งแรกจากตัวเมืองและชายหาดอันงดงามของภูเก็ตก็เปลี่ยนมาเป็นกรุงเทพมหานครเพื่อสานต่อเรื่องราวความฝันในรั้วมหาวิทยาลัยที่ต้องเผชิญหน้ากับการปรับตัวและผู้คนใหม่ๆที่ไม่มีทางรู้เลยว่าจะมีอะไรรออยู่ข้างหน้าบ้างบนเส้นทางแห่งการล่าฝันสัญญารักจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้จริงหรือลืมโมเอลไปซะเปลี่ยนไปแค่ไหนมึงรู้ตัววะมึงรักกูป่ะเพื่อเจาะเบื้องลึกเบื้องหลังนาดาวบางกอกก็ได้ให้โอกาสจอดอ Just Do Itได้คุยกับบิวกิ้นและพีพีรวมถึงมีนทศพรเกี่ยวกับปรากฏการณ์
และการทำงานในซีซั่นที่2สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้พร้อมหน้าพร้อมตาทั้งนักแสดงและผู้กำกับวันนี้ผมเจอรี่นะครับผมจากเพจจดอ Just Do It นะครับโอ้วันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าส่วนตัวต้องบอกเลยว่าซีซั่นแรกไม่เคยกล้าเปิดใจดูจนคนแบบว่าเฮ้ยลองไปดูมันดีจริงมันไม่ได้เป็นซีรีส์ธรรมดาไม่ได้เป็นซีรีส์วายไม่ได้เป็นอะไรพอเราเปิดใจดูปุ๊บแล้วแบบว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนโลกทัศน์มันเปลี่ยนมุมมองเราไปหมดเลยอ่ะทั้งบททั้งการแสดงของทั้งคู่เองทั้งการกำกับของพี่บอสเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงของบิลกินและพีพีที่เป็นปรากฏการณ์อย่างโอ้โหข้ามประเทศข้ามโลกนะแต่ต้องถามก่อนว่าปรากฏการณ์ซีซั่นหนึ่งเนี่ยมันมาแบบแรงขนาดนั้นนะรู้สึกยังไงบ้างฮะก็จริงๆดีใจฮะตอนที่เราทำพาร์ทหนึ่งจริงๆเราก็คือจริงเราก็อยากให้มันประสบความสำเร็จแหละแต่จริงๆเราอาจจะไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่ามันจะต้องประสบความสำเร็จในระดับไหนขนาดนั้นเป็นเบนช์มาร์กที่เราวัดนะอันนี้ของส่วนตัวผมแล้วกันผมรู้สึกว่าพอเราทำงานด้วยทัศนคติที่จริงๆเราอยากจะทำให้งานนี้มันออกมาดีที่สุดเริ่มถึง PP พี่บอสและทีมงานทุกคนเราแชร์ปณิธานนี้ด้วยกันนะครับวันที่งานมันออกไปสู่สังคมแล้วเราได้ฟีดแบคที่ดีและประสบความสำเร็จเกินกว่าที่เราคิดไว้มากๆกลับมามันไม่มีคำอธิบายกับความรู้สึกนี้นอกจากว่ามันดีมากแล้วมันมีความสุขมากแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำงานดีๆออกไปอีกเราจะตั้งใจพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกทำงานที่ดียิ่งขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือที่จริงหลังจากพาร์ทในเรื่องการทำงานเนี้ยครับหลังจากนั้นอะหลังจากที่แบบเราประสบความสำเร็จจากเรื่องเนี้ยมันก็มีการทำงานหลังจากนั้นด้วยเหมือนเขาว่างานอย่างอื่นที่ไม่ใช่ของตัวซีรีส์เองครับที่จริงมันก็สอนพวกเราเยอะมากเนาะในการแบบรับผิดชอบการ manage เวลาการที่เหมือนว่าเรามีหน้าที่มากขึ้นความรับผิดชอบเราเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับหลายๆอย่างการที่ได้เรียนรู้งานใหม่ๆหรือว่าได้มีโอกาสหรือมีประสบการณ์กับงานด้านอื่นๆเพิ่มเติมด้วยแล้วแบบคิดว่าตัวซีรีส์เนี่ยมันสร้าง impact อะไรให้กับตัวสังคมบ้างฮะผมว่าจริงๆเหมือนที่พี่บอกนะพอจริงซีรีส์ปรัชญาด้วยใจเธอเนี่ยมันมีตัวละครหลัก2ตัวที่เป็นผู้ชาย2คนนะผมรู้สึกว่าประเด็นหนึ่งที่มันตีแผ่สังคมได้คือเรื่องของ LGBTQ+ นางอย่างในซีรีส์เราก็จะเห็นชัดว่าจริงๆแล้วตัวละครเต๋อย่างเงี้ยก็จะมีเรื่องของการปิดกั้นของในการเปิดเผยเรื่องความรู้สึกต่อคนเพศเดียวกันก็คือผู้ชายไม่ต้องหาคำตอบแล้วถ้ามันไม่มีคำตอบอะมันเผยให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันยังมีกลุ่มคนในสังคมที่ยังไม่เปิดรับแล้วก็ยังไม่ยอมรับกับความรักของคนเพศเดียวกันอะไรเงี้ยจริงๆผมรู้สึกว่าจริงๆความรักมันคือเรื่องของความรู้สึกแล้วมันไม่ควรถูกตีกรอบด้วยปัจจัยเพศนะผมว่าใครจะรักใครก็ได้มันควรเป็นความรักควรเป็นเรื่องของบุคคลหนึ่งกับบุคคลหนึ่งไม่ใช่แค่ผู้ชายกับผู้หญิงอะไรเงี้ยครับแล้วมันสะท้อนให้เราเห็นหลายๆอย่างเรื่องของค่านิยมเรื่องของการที่คนคนนึงโดนบีบบังคับจากสังคมมันทำให้เขาตัดสินใจมันกระทบต่อการตัดสินใจหรือการใช้ชีวิตของเขายังไงมันเขาต้องคอนเซิร์นอะไรบ้างซึ่งจริงๆผมอะรู้สึกว่าเราควรเหมือนมองเห็นจุดๆนี้แล้วก็พัฒนาสังคมให้มันน่าอยู่ยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยครับมึงจะไปเปลี่ยนความคิดคนทั้งโลกได้ไงต่อให้วันนี้มึงเองไปจับมือผู้ชายเดินอะมันก็จะมีคนที่โอเคกับมึงแล้วมันก็จะมีคนที่ไม่โอเคกับมึงถ้าน้องกูจะชอบผู้ชายอะกูโอเคโอเคมาที่ซีซั่น2ครับผมว่าพี่มีนเนี่ยนั่งอยากจะตอบมากตอนนี้พี่มีต้องบอกก่อนว่าเป็นน้องใหม่ของตัวซีรีส์นะของการทำงานแบบนี้ด้วยเพราะว่าพี่มีนเองก็เป็นกำกับเรื่องแรกใช่ไหมฮะเรื่องนี้ใช่ครับแต่ว่าก่อนไปที่การกำกับต้องถามก่อนว่าความรู้สึกตอนแรกอ่ะที่เขาบอกว่าเฮ้ยมีนนายได้กำกับซีซั่น2ว่ะซึ่งเป็นซีรีส์ที่ทุกคนจับตามองทั่วโลกความรู้สึกคืออะไรตอนแรกที่เขาชวนอ่ะมันยังไม่ได้เป็นซีรีส์โดนจับตามองนะฮะเพราะว่ามันยังไม่ได้ออนก็คือตอนก็เลยเราตอนเรารับงานก็เลยเหมือนกับแบบว่าไม่ได้มีความกดดันขนาดนั้นในตอนแรกที่จะตอบรับหรืออะไรก็เลยแบบโอเคตอบรับมาทำแล้วก็เรารู้สึกว่าโอเคแหละมันอาจจะกดดันในแง่ว่าเราทำต่อจากบอสซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเขาก็เป็นผู้กำกับที่เก่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็เหมือนกับแบบว่าเหมือนอ่านบทแล้วเราก็ชอบอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามีเรื่องที่เราอินแล้วเราอยากจะเล่าต่อไปได้อะไรเงี้ยก็เลยรับมาด้วยความรู้สึกแค่ตรงนั้นก่อนเลยฮะแต่ว่าพอผ่านมามันก็กดดันแหละพอซีรีส์เริ่มออนเริ่ม
เริ่มมีฟีดแบคยิ่งพอจบ5 EP แล้วกลายเป็นแบบเค้าเรียกว่าขึ้นหิ้งอะไรอย่างงี้ไปเลยเราก็เริ่มเครียดแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็รับไปแล้วนะครับเราไม่ได้คือเคยมีความคิดแหละว่าเอ้ยหรือเราจะต้องทำแบบบอสให้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าทำไม่ได้หรอกไม่มีปัญญาทำแบบนั้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าถ้าไปทำแบบนั้นก็จะทำไม่ดีซะเปล่าเราลองมาเลือกไอ้สิ่งที่เราถนัดดีกว่าก็เลยมาเลือกเวการเล่าแบบที่เรารู้สึกว่ามันใช่สำหรับเราเนี่ยคือไม่ได้รู้สึกว่าพาร์ทหนึ่งมีอะไรผิดพลาดหรืออะไรยังไงที่เราอยากจะแก้เลยแค่พอเรามาทำของเราก็เลือกรสชาติที่เราชอบดีกว่าก็เลยกลายเป็นว่าความแตกต่างก็อาจจะมีเช่นแบบ acting บางอย่างที่เปลี่ยนไปเว acting เปลี่ยนไปบางอย่างการถ่ายทำบางอย่างที่เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเราก็เลือกวิธีการเล่าที่อะแดปไปกับการทำงานของเราอะไรเงี้ยเดี๋ยวสักวันนึงนะกูจะอยู่บนป้ายโฆษณาแบบนี้มึงก็ต้องมาอยู่กับกูด้วยเราสองคนเราสองคนนะกูกับมึงก็ต้องไปถึงจุดนั้นด้วยกันดิวะอยากถามสองคนฮะว่าฟีลลิ่งการถ่ายที่ภูเก็ตกับกรุงเทพมันต่างยังไงแล้วก็คิดถึงภูเก็ตไหมมันต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับหมายความว่าพอเราไปอยู่ที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยเราไปอยู่ที่นู่นจริงๆเราอยู่กันเป็นเดือนเลยเพราะฉะนั้นแบบการถ่ายทำคือเหมือนเราจะอินกับสถานที่ตรงนั้นมากอันนี้ในส่วนของพี่นะพี่รู้สึกพี่อินกับสถานที่ตรงนั้นมากเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยู่เหมือนเป็นบ้านอะแล้วเราอยู่กับทีมงานทุกๆคนเหมือนเราต้องตื่นมาเจอกันทุกๆวันเราออกไปที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพี่รู้สึกว่าอย่างภูเก็ตอย่างเงี้ยพี่ค่อนข้างอินกับโลเคชั่นมากและสถานที่แล้วบรรยากาศของตัวภูเก็ตเองด้วยครับมันแบบด้วยบรรยากาศตรงนั้นเองมันทำให้เรายิ่งรู้สึกแบบซึมซับเข้าไปแล้วเรายิ่งอินกับคาแรคเตอร์แบบตัวละครมากขึ้นแต่ที่จริงมันดีนะกับการที่เรารู้สึกอย่างเงี้ยพอย้ายมากรุงเทพอ่ะมันก็ทำให้รู้สึกว่าเราอ่ะคิดถึงบ้านจริงๆมันก็ยังทำให้รู้สึกว่าพออยู่กรุงเทพเนี่ยมันคือความรู้สึกเหงาแบบที่ตัวละครต้องรู้สึกจริงๆตอนที่เราเข้าสู่โหมด acting อ่ะมันทำให้เราปฏิปต่อเรื่องแล้วก็เหมือนรีมายด์กลับไปสู่ความรู้สึกนั้นได้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วที่นี่มันเหมือนไม่ใช่ที่ของเรามันคือมันใส่สิ่งนี้เอาไว้ได้ลึกๆใน acting อะไรอย่างเงี้ยหมายความว่ามันคือความรู้สึกของตัวละครด้วยแหละที่มันเปลี่ยนเพราะมันไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่คุณเคยไม่ได้อยู่บ้านแล้วคราวนี้ความรู้สึกใหม่ที่เข้ามาต่อจากนี้มันคือความรู้สึกใหม่ๆใหม่ทั้งหมดเลยของตัวละครเพราะว่าตัวละครยังไม่เคยเจอเหตุการณ์เหล่านี้หมายความว่ายังไม่เคยเข้ามาที่กรุงเทพด้วยการที่ต้องมาอยู่เลยอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องทำกันบ้านเยอะเหมือนกันนะครับอย่างพี่เกิดกรุงเทพอะไรเงี้ยก็จะคุ้นเคยอยู่แล้วอันนี้เราต้องมาสร้างใหม่เลยกับการที่ว่าเราต้องเป็นเด็กต่างจังหวัดจริงๆที่เข้ามาอยู่กรุงเทพแล้วเราจะหาประสบการณ์แบบตรงไหนเพื่อทำให้เรารู้สึกได้อย่างนี้นี่แบบคือหนึ่งในการทำกันบ้านที่ของพี่ที่รู้สึกว่ายากเหมือนกันครับพอมากรุงเทพผมว่ามันก็จะได้ความโมเดิร์นขึ้นแหละใครที่ดูภาคสองก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วทุกอย่างในเรื่องมันก็จะค่อนข้างโมเดิร์นขึ้นรวมถึงเพลงรวมถึงธีมรวมถึงการแต่งตัวชีวิตความเป็นอยู่อะไรต่างๆเพราะว่ามันสนุกคนละแบบดีกว่าคือมันดีคนละแบบครับตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นวะความจริงกับไม่เคยมาเป็นไงไม่อยู่ก่อนกูตั้ง3วันชินยังเขาไม่เห็นทะเลอ่ะมันก็รู้สึกแปลกๆครับก็นี่กูก็มาอยู่เป็นเพื่อนมึงแล้วนี่ไงแต่กูจะช่วยให้มึงรู้สึกดีขึ้นเองสุดท้ายครับผู้ชมเนี่ยสามารถคาดหวังอะไรกับซีซั่น2ได้บ้างแบบไม่สปอยก็ได้ที่จริงพี่อยากให้ทุกคนที่ดูพาร์ท2เนี่ยครับอยากให้เซต0มากกว่าอยากให้เริ่มต้นใหม่กับพาร์ท2ไปด้วยกันเพราะว่าที่จริงมุมมองการเล่าหรือแนวทางการเล่าเรื่องราวที่เล่าอย่างเงี้ยมันค่อนข้างต่างกันมากเนาะเพราะมันเป็นเทสของผู้กำกับที่ต่างกันเพราะฉะนั้นแบบไม่อยากให้ทุกคนมาเริ่มต้นดูความสัมพันธ์ของเต๋กับโอเอ๋วแบบใหม่ในแนวทางใหม่ๆของพาร์ท2มากกว่าครับผมเราค่อยแบบเรียนรู้ไปพร้อมๆกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไปบ้างแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าจะได้เห็นคือผมว่าความแตกต่างจากพาร์ทหนึ่งทั้งในเชิงของbackground setup หรือว่าวิธีการเล่าเรื่องอะไรเงี้ยผมว่าจริงๆพี่มีนกับพี่บอสค่อนข้างต่างกันมากแล้วก็ดีกันคนละแบบมากๆเลยผมว่าคืองานศิลปะมันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะมันเหมือนผมว่ามันอยู่ที่รสนิยมอะไรต่างๆด้วยผมว่าความแตกต่างในแต่ละ EP ก็จะยิ่งชัดเจนเรื่องที่หยิบมาเล่าอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ลองดูครับผมก็ EP 1ออนไปแล้วครับส
ำหรับ EP ถัดไปครับจนถึง EP 5ก็ดูได้ทุกวันพฤหัส 2 ทุ่มตรงบน LINE TV ครับ Vimeo แล้วก็สำหรับ Interfan นะครับดูได้ทาง Vimeo ครับ Channel I Promise You The Moon ลุงนี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วลุงนี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วนะครับปล่อยไปแล้วทาง YouTube Channel Nadav Music นะครับแล้วก็สตรีมมิ่งทุกช่องทางครับหมดได้ยังอย่าลืมนะครับแปลรักฉันด้วยใจเธอ The Documentary นะครับดูได้ทุกวันเสาร์ 2 ทุ่มตรงนะครับบน LINE TV ครับมันเริ่มห่างกันไปเรื่อยๆอ่ะกูกับมันตอนนี้ก็ไม่เหมือนตอนคบกันแรกๆแล้ววะทำไมทุกคนต้องเปลี่ยนไปแบบนี้ด้วยวะกับโอเอ๋อ่ะดูแลกันให้ดีๆนะลูกเราสองคนไม่ใช่คนเดิมเหมือนวันแรกที่เรารักกันแล้วนะก่อนจะจากกันไปพวกคุณบอกพวกเราหน่อยครับว่าพวกคุณชอบอะไรในแปลรักฉันที่ใจเธอพาร์ท2เพราะอะไรครับถ้าคุณรักซีรีส์ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดหลากคอนเทนต์สุด Exclusive เจาะลึกถึงความบันเทิงกว่าใครที่เดียวที่จอดอ Just Do It พิมพ์ Just Do It ภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย